เรามาเวอร์ชันแดนซ์นะครับจะได้ไม่เศร้าไม่เสียใจแบ่งเพื่อนด้วยแบ่งเพื่อนด้วยสิจะแบ่งกันแบ่งเพื่อนด้วยกันเนี่ย
่านึงก็มีนะคะก็เข้าสู่ในช่วงเวลาพิเศษนะคะยังไงก็ขอนะคะให้คุณฤทธิ์นิดนึงเนาะทักทายแฟนๆอีกรอบนึงได้ไหมคะครับก็สวัสดีทุกคนนะคะก็จริงๆก็สวัสดีไปแต่ตอนต้นแล้วนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มาร้องเพลงได้มาสร้างสีสันสร้างความสุขสนานให้กับทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วเนาะนะครับที่นี่เนาะไม่ได้มานานแล้วก็ดีใจที่ยังเห็นทุกคนมากันเยอะแยะนะครับมากันมากมายเหมือนเดิมก็อบอุ่นมากนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากมาอีกนะจ๊ะอ๋อแสดงว่ามาที่นี่เคยมาที่นี่อยู่แล้วเคยมาแล้วครับมาบ่อยไหมคะคุณลิศอ๋อไม่ได้มาบ่อยครับไม่ได้มาบ่อยแล้วนะเช่นเมื่อกี้นับกันเมื่อสักครู่ตกลงวันได้ไหมครับปรากฏว่า11เดือน15วัน15วันนะครับโอ้โหสุดยอดมากบ้านเขาทำเป็นทีมครับโอเคนะคนนี้จำไม่ได้มีคนช่วยจำน่ารักมากนะคะน่ารักมากเลยค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ในเรื่องของสมาร์ทโฟนเป็นอะไรที่หลายๆคนค่ะใช้กันทุกวันอยู่แล้วอยากรู้จังเลยว่าในวันนึงนี้คุณฤทธิ์ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะก็ถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวก็ต้องถ่ายรูปถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดใช้เยอะๆหลักๆของฤทธิ์เลยก็คือแบบเวลาเรียนแพทย์นะครับมันจะมีช่องมีเนื้อหาที่แบบว่าเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรแล้วเราไม่รู้นะครับแล้วถ้าเกิดจะไปเปิดตำราเราจะพบตำราจะหนามากนะครับมันจะหนามากถ้าพบก็คือแบบเป็นนักกล้ามเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพบไม่ไหวเราจะพกใส่มือถือแทนแล้วเวลาจะคนก็คือต้องมาเซิร์ชเอานะครับเป็นเซิร์ชเอามีทั้งแบบใช้ในอินเทอร์เน็ตกับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็ได้หมดใช่ครับก็ถือว่านะคะสมาร์ทโฟนปัจจุบันนี้คุณฤทธิ์นะคะมีแชทมั้ยคะเอาไว้แชทหน่อยมั้ยคะมีแชทนะฮะก็มีแชทบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีคนแชทด้วยเท่าไหร่โอ้ยไอ้นี่ก็เปิดทางให้คุณฤทธิ์นะคะตลอดเวลาเลยนะคะใช่แล้วนะคะมันท่านบอกว่าคุณเล่นเกมอย่างนี้หรอเล่นไหมเล่นเกมก็เล่นนะเล่นเป็นส่วนมากหรือเปล่าคะเป็นส่วนน้อยครับนะฮะไม่ก็ต้องมีเล่นบ้างเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันกดดันมากเลยนะคุณอ่านหนังสือมาแบบว่าอ่านภาษาชั่วโมงเสร็จติดปุ๊บเนี่ยเราต้องแบบพักก่อนรีบพักก่อนเราต้องหยุดขอเล่นเกมแป๊บนะฮะอาจจะอ่านหนังสือ3ชั่วโมงเนี่ยขอเล่นเกมอีก6ชั่วโมงก่อนนะฮะความรู้อัดแน่นนะคะพักแป๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่ง6ชั่วโมงนะคะพักแป๊บหนึ่งรอเล่นนะครับอ๋ออันนี้คิดจริงเลยนะคะอย่างนี้แสดงว่าเราเนี่ยก็ติดมือถือค่อนข้างโซเชียลนิดๆหน่อยๆไหมหรือว่าเยอะก็ต้องพกแบบพกแบตสำรองพกแบตสำรองโอเคไม่ค่อยติดนะคะไม่ค่อยติดอันนี้คือได้คำตอบชัดเจนนะคะชัดเจนมากแล้วอย่างนี้คุณลิ้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับระบบ 3G ทุกวันนี้อะคะก็ดีนะครับทุกวันนี้แบบมันปลื้ดอะพี่มันปลื้ดมันปลื้ดคืออะไรคะมันปลื้ดคือหมายคือไม่เคยเป็นไหมฮะทุกคนเคยเป็นไหมแบบเวลาอัพรูปอย่างเงี้ยบ่นอยู่นั่นแหละนาฬิกาค่อยๆติดติดหนึ่งใจเราก็ลุ้นจะติดไหมนะจะได้ไหมนะอะไรเงี้ยมีไหมคะกำลังลอกข้อสอบอยู่แล้วแบบเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกำลังดาวน์โหลดอยู่อะไรอย่างงี้กำลังดาวน์โหลดอยู่แบบมันจะแบบสมัยก่อนจะเป็นอย่างงี้เนาะซึ่งเราประมาณหนึ่งชั่วโมงคนรอมันแบบมือหงิกอะคุณมันแค่อัพวันนี้พรุ่งนี้ได้ฮะมันก็ไม่ถึงขนาดนะก็นึกว่าจะขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่สมัยนี้นี่คือแบบว่ากดปุ๊บติดปั๊บอะไรประมาณนี้อัพปุ๊บติดปั๊บนี่คือแบบแรงได้ใจมากใช่ค่ะเอาเป็นว่าก็เป็นนะคะระบบ 3G ที่คุณนะคะริทรู้สึกว่าแฮปปี้ในปัจจุบันนี้มากขึ้นและในวันนี้ค่ะคุณริทก็ไม่ได้มาเพียงแค่การร้องเพลงเท่านั้นค่ะวันนี้มีกับและของรางวัลมาฝากแฟนๆด้วยค่ะเอ๊ะไม่มีใครตื่นเต้นดีใจอยากได้เลยตายแล้วทุกคนนะครับการกรีดแบบเป็นระบบนะครับตอนนี้และการทำงานเป็นระบบนิดนึงถูกต้องค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีค่ะสำหรับผู้โชคดีที่จะได้ขึ้นมาร่วมสนุกบนเวทีกับคุณฤทธิ์แล้วนะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะ